สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อรักออนไลน์จะสมหวังไหมมาดูกันนะคะรู้สึกว่าจะมีหลายคนที่มีความรักออนไลน์นะคะเป็นแบบยังเจอตัวกันจริงๆไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกันก็ใช้วิธีแชทวิธีโทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือรักออนไลน์ได้หรือบางคนก็เจอกันในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลเจอในเฟซเจอใน IG อินบ็อกซ์ไปหาหรือว่า direct message ไปหาการอะไรแบบเนี้ยหรือว่าไปเจอตามแอปหาคู่ต่างๆอะไรเงี้ยก็มีนะหรือบางคนก็อาจจะแบบเคยเจอกันแบบตัวเป็นๆแล้วแต่ว่ามีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้แบบต้องสานสัมพันธ์กันทางออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถือว่าได้หมดทุกกรณีคิดว่ามามาดูกันซิว่ารักออนไลน์จะสมหวังไหมรักออนไลน์ของคุณเนี่ยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดูลักษณะลัคนาราศีของคุณของเขา6ถ้วย7เหรียญ King of Swords Three of Swords และ10ถ้วยธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ธาตุดินกันมังกรพฤษภอันนี้แบบดูโดยรวมเลยนะไม่คุณก็เขาอ่ะความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องความต่างในเรื่องของวัยนะคะในเรื่องของอายุคุณอาจจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยมีใครคนนึงที่เป็นเด็กกว่ากันแบบเยอะนะคะไม่ใช่แบบรุ่นราวคราวเดียวกันหรือว่าอยู่ในช่วงวัยเดียวกันมีบางคนหน้าเด็กหรืออาจจะเป็นเด็กมีความเป็นเด็กในตัวสูงและบางคนมีความเป็นผู้ใหญ่ที่เด็ดขาดเฉียบขาดบางครั้งอาจจะดูเย็นชาด้วยซ้ำเป็นคนที่แบบพูดตรงไปตรงมามะนาวไม่มีน้ำอะไรแบบเนี้ยบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนมีครอบครัวแล้วหรือว่าเคยผ่านการมีครอบครัวมาและผิดหวังไม่สมหวังในชีวิตรักในชีวิตครอบครัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรือแม่แม่ได้บางคนเซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายดูภายนอกเข้มแข็งดูแข็งกร้าวดูแบบห้าวห้าวแต่ภายในคือเปราะบางมากอ่อนไหวง่ายมากไม่คุณก็เขาอะนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เหมือนจะเป็นไปแบบช้าๆเรื่อยๆเพราะว่ามันมีคนที่มีความแบบใจเย็นมีคนแบบใจเย็นนิ่งๆไม่ค่อยกระตือรือร้นในความสัมพันธ์หรืออาจจะทั้งคู่ก็ได้นะคะที่ค่อนข้างจะใจเย็นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยพยายามหรือว่ามีความกระตือรือร้นอะไรมากนักหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์เป็นเพราะสถานการณ์ที่มันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายนักมันเลยต้องรอหรือว่ามันก็ต้องไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเพราะบางคนถ้าบางคนดีลอยู่กับต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากช่วงเนี้ยที่จะเจอกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่ตัวคุณตัวเขาแต่มันเหมือนแบบมันต้องดูสถานการณ์ของโลกสถานการณ์บ้านเมืองอะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะ
ความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นไปแบบช้าๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่ารักออนไลน์ครั้งเนี้ยมันจะสมหวังไหมดูซิไพ่จะบอกอะไรบ้างกับความรักครั้งนี้หกดาบ energy แบบเรื่อยๆมีความแบบเรื่อยๆ Queen of Swords The Empress Hermit HangmanFour of Pentacles Five of Cups เก้าไม้คำเตือนนะถ้าใครที่มีรักออนไลน์ใครที่แบบว่าไปรู้จักกันทางโลกโซเชียลและยังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาอ่ะให้ระวังหน่อยนะคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่มีเจ้าของหรือคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะมีโอกาสคือคุณอาจจะได้รู้ในวันหนึ่งคุณอาจจะได้รู้ว่าได้รู้ความจริงว่าเออเขามีตัวจริงอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเขามาแบบนู่นนี่นั่นกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจมากๆหรือคุณอาจจะไม่ได้รู้ความจริงแต่เขาจะใช้วิธีเงียบหายไปเฉยๆเลยก็ได้บางคนจะถูกบล็อกด้วยซ้ำบางคนมีโอกาสจะถูกบล็อกด้วยซ้ำคือถ้าให้ดูเอาตรงๆเลยนะคือมันแบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นไปแบบเรื่อยๆแล้วก็นิ่งๆต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากๆและสุดท้ายจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ทนไม่ไหวละจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่ทนละคิดไต่ตองพินิจพิเคราะห์แล้วว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีอุปสรรคนู่นนี่นั่นแล้วจะเลือกที่จะตัดอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่เลือกที่จะบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยรอไม่ไหวหรือคุณอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจหรือมันอาจจะเป็นการรอคอยที่ยาวนานเกินไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ไหวคุณเบื่อละคุณเหนื่อยกับการอดทนเหนื่อยกับความนิ่งเหนื่อยกับอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนแต่มันชัดเจนอะไรไม่ได้เลยเขาให้ความชัดเจนไม่ได้คุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะบล็อกเขาไปเลยหรือเงียบหายจากเขาแล้วก็บล็อกไปหรือคือออกจากชีวิตกันไปอะค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาก็ได้ที่เลือกทำอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รู้สึกแบบนี้แบบว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ไปหน้ามาหลังอะมันแบบเรื่อยๆคือถ้าแค่คุยกันเล่นๆไม่ได้คิดอะไรไม่ได้แบบไม่ได้คาดหวังอะไรมันก็คุยได้ก็แบบคุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าถามถึงอนาคตร่วมกันจะได้ลงเอยกันไหมยากยากมากถ้าตามหน้าไพ่ยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะลงเอยยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะลงเอยนะคะและกลัวว่าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลือกเงียบหรือนิ่งหรือหายไปเฉยๆและอาจจะบล็อกมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้แมสเห็นไหมมันมีความลับมีใครบางคนที่มีความลับใส่หน้ากากเข้าหากันไม่ได้โชว์ความจริงไม่ได้แสดงความจริงออกมาGo with a snake. คือมีความรู้สึกว่าอย่างที่บอกอะวันหนึ่งอะมันจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่บล็อกกันboundary มันคือการสร้างขอบเขตหรือว่าเหมือนมีการบล็อกกันเหมือนมีการแบบเมื่อวันหนึ่งมาถึงเมื่อวันที่เข้าใจอะไรต่างๆเข้าใจสถานการณ์ต่างๆแล้วมันจะเกิดการเงียบหายจากกันไปหมายความว่าเช่นวันหนึ่งคุณอาจจะแบบรู้สึกว่าเขามีอะไรแปลกๆเขามีอะไรเปลี่ยนไปเขาดูแบบนิ่งเฉยเขาดูเงียบเขาดูมีพิรุธอะไรอย่างเงี้ยเกิดความไม่ไว้ใจอะไรกันเกิดขึ้นหรือคุณไปรู้ความลับอะไรบางอย่างหรือว่าคุณไปรู้ความจริงที่เขาปกปิดเอาไว้แล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันไปกันไม่รอดคุณอาจจะเป็นคนที่บล็อกเขาสร้างกำแพงสร้างขอบเขตออกมาไม่ให้เขาเข้ามาอะไรแบบเนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่วันนึงเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไปไม่รอดมันไปต่อไม่ได้แล้วก็อาจจะหมดแพชชั่นแล้วตอนแรกมันอาจจะมีแพชชั่นในการคุยอะไรแบบคนใหม่ๆอะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นเนาะก็คุยกันสนุกสนานแต่พอผ่านระยะเวลาไปไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้มันก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หมดความตื่นเต้นหมดแพชชั่นแล้วเขาก็อาจจะค่อยๆเฟดตัวค่อยๆแบบเงียบหายไปไม่ก็บล็อกคุณไปเลยอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันแย่เนาะแต่ก็นั่นแหละก็ไม่เป็นไรนะคะก็แต่ว่าอย่างนี้นะห้วนไม่อยากให้แบบใช้การดูดวงแบบส่วนรวมหรือว่าใช้ไพ่มาตัดสินอะไรใครคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณคุณอย่าเอาแบบคำทำนายอะไรอย่างเงี้ยไปตัดสินคนที่คุณคุยอยู่หรือคนที่คุณคบหาอยู่ในตอนนี้คือถ้าเขาดีคุณอาจจะเจอคนดีก็ได้แต่นี่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งบ้าจี้อันนี้ต้องเตือนสติเอาไว้ก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องของคุณไปซะหมดอะไรอย่างเงี้ยบางทีคือคุณต้องดูด้วยว่าสถานการณ์ของคุณกับคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดีลอยู่ในตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงคุณดูที่เขาโฟกัสไปที่เขาดีกว่าที่จะมาโฟกัสที่ไพ่เชื่อเขาอย่าเพิ่งเชื่อไพ่แล้วถ้าเกิดเขามีความลับหรืออะไรที่ปิดบังซ่อนอยู่สักวันหนึ่งคุณก็รู้เองแหละคุณก็จะได้รู้เองนะคะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจะหายไปเดี๋ยวคุณก็รู้เองอีกนั่นแหละแต่คุณอย่าเพิ่งไปแบบว่าพอมาดูไพ่ปุ๊บทั้งที่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่เลย
เขาก็ดีกับคุณคุยกับคุณทุกวันนู่นนี่นั่นแต่คุณมาดูไพ่พอไพ่บอกแบบนี้คุณชิงทิ้งก่อนเลยแบบนั้นไม่ได้นะคุณอาจจะสูญเสียคนดีๆไปซึ่งใดๆเลยคุณต้องดูเองคุณต้องพิจารณาด้วยตัวคุณเองใช้วิจารณญาณของคุณดีๆนะคะไม่อยากทำให้ใครบ้านแตกบอกเลยนะแต่ถ้าใครบางคนที่มาดูไพ่เนี้ยแล้วคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณดิวด้วยเขาหายไปเขาเงียบไปโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวหายไปเป็นเดือนอะไรเงี้ยไม่ต้องรอนะบอกเลยถ้าหายไปนานแล้วหายไปเป็นเดือน2เดือน3เดือน4เดือนหรือบางคนหายไปเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นบอกเลยไม่ต้องรอแต่ถ้ายังไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นแล้วความสัมพันธ์ยังดีอยู่ยังคุยกันดีอยู่นู่นนี่นั่นก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเขาเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้คุณอาจจะสมหวังก็ได้รักออนไลน์มันก็มีทั้งคนที่สมหวังและไม่สมหวังนะคะก็ดูดีๆระวังสแกมเมอร์ให้มากๆแค่นั้นแหละนอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็ดูกันเอาเองนะคะอ่ะโอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ